มีอะไรเหรอคะเอาของมาส่งครับฮะแต่ว่าฉันไม่ได้สั่งนะคะไม่ผิดหรอกครับผมเป็นคนสั่งเองเชิญครับเชิญเชิญเลยครับครับฮะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวระวังข้อมูลด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วครับฉันขอคำอธิบายหน่อยค่ะนี่คืออะไรนั่นคืออะไรแล้วนี่คืออะไรคะมันคือเก้าอี้เราเตอร์แล้วก็หมอนนอนเพื่อสุขภาพฉันรู้แล้วก็ไม่ขำด้วยขอคำอธิบายที่มันไม่กวนได้ไหมคะ โอเคคำอธิบายผมเป็นคนชอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผมก็เชื่อว่าการทำงานที่ดีด้วยนะคนทำงานจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแต่ห้องทำงานของคุณก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตกับการทำงานของคุณเลยไงการนอนที่ไม่ดีตื่นมาไม่สดใสประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเก้าอี้ทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะอินเทอร์เน็ตที่ช้ามันก็ทำให้การทำงานของคุณเนี่ยมันถดถอยเพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้ว่าจ้างผมต้องซัพพอร์ตทีมงานของผมอย่างเต็มที่และนี่คือคำตอบที่ไม่กวนแล้วก็จริงจังจริงใจที่สุดแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้ของพวกนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรเสร็จงานปุ๊บผมเอาของเก่ามาเปลี่ยนให้แต่ถ้าคุณอยากใช้ต่อผมก็ยินดีเพราะว่าทุกอย่างที่ผมให้คุณแล้วเนี่ยผมไม่อยากได้คืนคุณเนี่ยฉันจะรับของพวกนี้เอาไว้เพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพพอใจยังยังเอ้าแล้วภาพ24เจ้าขาที่ผมให้คุณอยู่ไหนอุ๊ยจำไม่ได้แล้วอ่ะฉันลืมไปแล้วฉันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไงคือมันไม่ได้สำคัญแล้วที่สำคัญเนี่ยนะมันไม่ได้เหมาะกับห้องฉันเลยแต่ผมว่ามันเหมาะกับคุณมากที่สุดเลยสักวันคุณจะต้องเอามันกลับมาไว้ที่ห้องนี้มั่นใจมากโอ้ยพอฉันไม่คุยกับคุณแล้วจะทำงานเป็นไงเป็นไงอะไรเก้าอี้งานน่ะ